5. อัพพานารหวัตตะว่าด้วยวัดของภิกษุผู้ควรแก่อัพพานสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ควรแก่อัพพานยินดีการที่ปกตตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับละการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษละตำหนิประนามโพนทนาว่าฉะไหนพวกภิกษุผู้ควรแก่อัพพานยินดีการที่ปกตตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับละการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำเล่าแล้วได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ